كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خسنتك وميتا الله سبحانه وتعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละนะครับต้องขอบคุณขอชกรสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกอง์อัลลอฮฺซุบะฮานาะฮวะตะลานะครับที่ได้ให้กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนศรัทธาชนนะครับได้เริ่มดําเนินการมาได้ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับนะครับจากพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับมีพี่น้องจํานวนมากมายทีเดียวเลยนะครับที่ ได้ให้เกียรตินะครับโทรเข้ามานะครับสมัครเป็นนักศึกษาของโครงการนะครับซึ่งอินชาลอนนะครับผมแล้วก็เพื่อนวิทยากรน,นะครับขอรับปากและก็สัญญากับพี่น้องนะครับจะปฏิบัติหน้าที่นะครับจะทําหน้าที่ตรงนี้ในการที่จะถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องอย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังความสามารถเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นพันธกิจนะครับเป็น ภารกิจความรับผิดชอบของทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยติมทีวีนะครับร่วมกับมูลิธิสัทธาชนนะครับซึ่งมูลิธิสัทธาชนก็คือเจ้าของโรงเรียนรัทธาชนนะครับเจ้าของยติมทีวีเราเนี่ยแหละครับที่ต้องการที่จะให้สถานีนะครับเป็นสื่อกลางเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะเป็นแค่ว่าเป็นให้บริการด้านวิชาการกับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการที่มีเนื้อหาที่เป็นวิชาการแบบนี้นะครับก็ ตลอดระยะเวลานะครับหลายวันมาแล้วครับกับก็นานพอสมควรนะครับสสัปดาห์แล้วที่เราดําเนินการกันมานะครับก็ถือว่าได้รับความสําเร็จนะครับทีที่งดงามระดับหนึ่งทีเดียวก็ต้องขอบคุณต่อเราสุบฮาโนหุตาลานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่ได้ให้เกียรติได้ให้ความไว้วางใจกับทางสถานีกับทางโรงเรียนนะครับสัตวาชนท่านพี่น้องครับเมื่อครั้งที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสนําเรียนกับพี่น้องนะครับถึงเรื่องของนายาซาหรือที่เราเรียกว่านายิสซึ่งครั้งก่อนๆผมเรียกว่าฮาดัสกับคอบัสฮาดัสก็คือสถานภาพความไม่สะอาดของร่างกายนะครับแบ่งออกเป็น2องฮัสฮาดัสเล็กกับฮาดัสใหญ่ต้นแล้วก็วันต่อมานะครับครั้งต่อมาก็คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของคอบัสซึ่งเราเรียกใหม่ว่าเป็นอะไรเป็นนายิสนะครับเป็นนายิสแล้วก็คุยกับพี่น้องไปแล้วว่าบรรดานักวิชาการเขาจําแนก เรื่องของความสกรปรกไว้ในเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นพื้นฐานเลยก็คือ2ลักษณะเดียกัน2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าฮัดัสเรียกว่า,เ,าเรียกว่านยิสประเภทเป็นความสกรปรกประเภทเนำมาทำไม่สามารถจับแต่ต้องสัมผัสได้แต่ถือว่ามันมันเป็นความสกรปรกที่สุดเลยนั่นก็คือความสกรปรกาจากการปฏิเสธศรัทธาต่อเล์นะครับหรือหรือพฤติกรรมาการหน้าวายหลังโลกนะครับ หรือความอิจาริษยาซึ่งความสกรปรกตรงนี้นะครับมัน,มนเกิดขึ้นกับหัวใจเกิดขึ้นกับพฤติกรรมซึ่งวิธีชําระมันไม่สามารถที่จะอาศัยน้ําสะอาดมาชําระมาล้างมาถูหรือเคมีพันธ์ใดๆนะครับที่จะเอามาชําระมา,มาล้างให้สะอาดได้นะครับชำระไม่ได้กับอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเป็นความสกรปรกโสโครกแบบรูปแบบรูปประธรรมก็คือเป็นสสารเป็นเป็นสิ่งเป็นของเป็นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จับแตะต้อง มีรูปร่างมีกลิ่นมีสีมีอะไรให้ให,ให้ให้สัมผัสได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็มีมีหลายตัวอย่างที่หยิบยกไปเช่นอุจจระปัสสาวะคราบเลือดนะหรือโลหิตนเนี่ยนะครับคราบเลือดน้ำลายสุนัขซากสัตว์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกกาหนดโดยโดยอะไรโดยหลักการของศาสนาที่เราเรียกว่าสกปร,รกตามศาสนาบัญญัตินั่นแหละครับเป็นนายิสวะไรเพราะศาสนาบัญญัติให้ก,ก่อนก่อนที่จะจากกันในครั้งที่ผ่านมาผมคุยกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่า เราเน้ยนย้ำนิดหนึ่งว่าหลักการของศาสนาเนี่ย <c oughs> ในเมื่อกําหนดให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งสกปรกสโสโครกแล้วสิ่งนั้นจะกลายเป็นสกปรกแบบไรสกปรกในฐานะนยัยสแต่มันก็มีอีกบางอย่างนะครับที่เป็นความสิเป็นสิ่งสกปรกเหมือนกันแต่ศาสนาไม่ได้กําหนดให้เป็นนยัยสแต่กันนั้นเองเราก็สมควรที่จะเอาใจใส่ที่จะดูแลจะต้องอะไรรับผิดชอบเนื้อตัวของเราเสื้อผ้าเครื่องหนุนห่มของเราที่อยู่อาศัยของเราให้สะอาดปราศจากจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยถึงแม้จะไม่ใช่น,นยัยสก็ตาม ไม่ใช่บนบ้านเราเนี่ยอุจระปัสสาวะนี่ไม่มีแล้วโอ้ยแต่ข้าวของนะครับสิ่งสกปรกขาบอาหารขาบอะไรโอ้ยสกปรกไปหมดเลยไม่เคยเช็ดไม่เคยถูไม่เคยดูดฝุ่นไม่เคยล้างไม่เคยอะไรเขาเลยนะครับสกปรกไปหมดเลยเป็นมันยากินข้าวหกก็เช็ดไม่เคยล้างไม่เคยถูไม่เคยอะไรสกปรกแบบนี้กันไม่ได้เนื้อตัวมันแหมมเหม็นหืนไม่เคยอาบน้าไม่เคยสาหัวไม่ได้ไม่ตัดเล็บก็ไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เป็นสกปรกศาสนานะครับ แต่มันเป็นความสกระปรกในเรื่องของบุคลิกภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งตัวเนี้ยผมเล่าให้พี่น้องฟังไปในครั้งที่ผ่านมาว่าถ้าเราสนุนเราสนัอเราสลัมเคยถึงขั้นอะไรโมโหนะครับหงุดหงิดเลยนะครับมาเจอชายสองคนเนี่ยอยู่ในวงซอฮาบ้านเนี่ยหละครับคุยคุยกันอยู่นั่นแหละไปเจอโอ้โหคนหนึ่งเนี่ยชายอีสันเราอยู่รันชายอีสันแปลว่าหัวเนี่ยเป็นสังกะตงังนะครับไม่รุ่มรามนะครับฟุ้งไปหมดเลย ก็ตะฟัดรอก่อตะฟัดรอกอนฟุ้งครับไปไม่เป็นไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยรอส,ลสลุลุลลาสลลอเรสุลลัมก็เลยถามถามลักษณะบนนั้นนะอามาอามาก็ยะจิดูฮาซะมายุสักกินุบิฮิชะเราลอฮูแม้ไอขัวนี่เนี่ยก็คือหมายถึงซาบากคนนั้นนะครับแม้ตะขัว,ขวนี่เนี่ยคนเนี้ยหาอะไรไม่เจอแล้วด้องไงที่จะมาทําอะไรมามาลูบหัวมาสางหัวหวีหัวเส้นผมเนี่ยมันให้มันเรียบให้มันราบหน่อย ปล่อยฟุ้งกระดกอยู่เงั้นน่ะรสุลบอกไม่เรียบร้อยเลยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยรซูนเน้นถึงขั้นนี้นะไปเห็นใจคนหนึ่งผมรุมรำุงร,รังรซุนบอกทำไมไม่ไปหาอะไรมาวิยะให้เรียบร้อยรซุลบอกมังกาลาหูชารุนฟันยุคริมหูใครมีผมเนี่ยรซุลบอกให้หวิยให้เรียบร้อยนะให้มันเป็นระเบียบมันจะได้เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีกับตัวเองไม่ใช่ผมเผพาร,รุงรังนะครับอาบน้ําสะหัวมาเปีกปกปกยกๆใส่เสื้อออกไปทั้งหัวฟุ้งไปเงั้นน่ะ นะครับเพราะมันแห้งแล้วเป็นไงเลยครับอ๋อเหลาเหม็นหืนเลยเราอย่าเป็นแบบนั้นนะครับเราซุนบอกไม่ดีเพราะหันไปทีมาเจอครั้งนี้อ๋อคนนี้กับมันกันวะลาซียาบิฮิวัสักะเราซุนบอกว่าที่เสื้อผ้าของเขาเนี่ยมีตะคราบสกรปรกซาฮาบะ่ีรายงานบอกเนี่ยหันไปเจอคนนี้อ๋อบัลลาตูกันเลยนะครับหันไปเจอในเสื้อผ้านี่มีตะคราบสกรปรกทั้งนั้นเลย รอซูลุลลอฮซลลอฮ์สลัดมก็บอกอามากานะฮ่าจะยิดูมาอันยักซิลูบิฮีสาวบะหูรอซูลบอกแม่และคนนี้ล่ะมันหาน้ำมาซักผ้ามสักหน่อยไม่ได้หรือไงพี่น้องเห็นไหมครับซักผ้าถามว่าเสื้อผ้าน่ะมันเปื้อนนนยิสหรอป่าไม่ได้เป็นนในยิสแต่มันมีคราบมันมีวัชพืมันมีสิ่งสกปรกเป็นคราบฝุ่นละอองคราบขี้ใครคราบอะไรก็แล้วแต่เหงื่อใครที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราใส่เสื้อไปไปวันวันสองวันใส่ซ้ำวันที่สองเนี่ยคอเป็นคราบแล้วใช่ไหมครับ ปลใส่นี่ริมแขนเลยปลายแขนเ่ยอะไรเ่ยริมริมข้างหน้าข้างหลังไปกินนูน่นกินนี่เปื่อนมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยราซูนบอกเนี่ยทำไมละมันไปหาไม่ไปหา,ปหาน้ําซักให้มันเกลี้ยงให้มันสะอาดหน่อยถามว่าไอที่เปื่อนเนะ่เปื่อนนะนนะยิ้หรอป่าไม่ได้เปื่อนเลยแต่เราซูนก็ยังใช้ให้ไปล้างสั่งอะไรให้ไปซักให้สะอาดพี่น้องเห็นไหมครับว่ารอซูนนะแคร์นะครับกับเรื่องพวกนี้นั้นเร,เราเราก็ต้องก็ต้องระวัง ทั้งของที่เป็นนายิสและก็ของที่สกรปรกถึงแม้จะไม่เป็นนายิสแล้วก็ต้องระวังด้วยมือไม้ของเราฟันเฟืองของเรานี่นะครับฟันเหลืองนะครับพูดกะร,ระไคร่เอามาทีเนี่เหม็นนะครับเหม็นเหม็นเปรี้ยวเหม็นปากแบบนี้ไม่เอา ต้องอะไต้องแตะต้องให้เรียบร้อยพัดแสดงถึงบุคลิกสแสดงถึงความน่าเชื่อถือสแสดงถึงคุณภาพทีดีทีดีชีวิตที่ดีอะไรของคนที่เป็นมุสลิมนะครับต้องเข้มงวดเรื่องพวกนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราอ่านต่อนิดนึงจะจบอยู่แล้วนะครับเรื่องของประเภทนัยสนะครับและหากเป็นนันนยสโดยแล้วมุสลิมยิ่งจําเป็นจะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษเลยที่ผมยกตัวอย่างจากะดีษบทมัศกุสุนสุนันอบีดาวุฒิเล่าว่าชายสองคนอีกคนหนึ่งแค่ไม่หวีผม,ผมไม่ได้สาหัวเท่านั้นแหละ นะครับหวีผมไม่เรียบร้อยเราซุนยังดูให้เลยอีกคนหนึ่งใส่เสื้อผ้ามาเด้ซักปล่อยให้มีคราบสกรปกรกเราซุนยังดูให้ไปหาน้ําซักเลยนั่นขนาดนั้นเราซุนยังไรยังจาจีจใชัยไปเจอเนี่ยเราซุนยังบอกให้ไปล้างไปซักเลยแล้วเราเนี่ยแหละครับเรามาดูกันใหม่แล้วถ้าเป็นนายิสล่ะสกรปรกโชว์วเป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยเห็นออเห็นปัสสาวะอยู่แบบเนี้ยเดินย่ำนั่งทับมาแล้วมาแบบเนี้ยนะครับเปืื่นพาสารงเปืือนพะคำมาเปืื่นมือเปืื่นไม้มาแล้วอย่างเนี้ย เด็กฉีรถเหม็นเหม็นเหม็นฉีอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยยังจะอยู่กันเฉยๆอย่างนั้นหลยครับไม่ได้นะครับต้องอะไรต้องรีบชําระรีบทาความสะอาดเลยเขาบอกว่าและหากถ้าและยิ่งหากถ้าเป็นเป็นนัยสด้วยแล้วมุสลิมยิ่งจําเป็นจะต้องระวดระวังให้มากเป็นพิเศษเลยนะครับจะทําเป็นจะจะอะไรนะทำเป็นอ่เป็นทองไม่รู้ร้อนทําเป็นไม่รู้ไม่ฉีแบบนี้ไม่ได้นะครับมุสลิมจําเป็นจะต้องดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะครับ Allah บอกอย่างนี้อุอาสียบะบะกะฟัตอฮิรมุฮัมมัดเอ้ยนี่ล l l a ์บอกกับนบีเลยนะนะครับอุอาสียบะบะกะฟัตอฮิรมุฮัมมัดและกับเสื้อผ้าของเจ้าก็เหมือนกันติยาบะกะและกับเสื้อผ้าของเจ้าก็เหมือนกันฟัตอฮิรก็จงให้มันสะอาดหมดจดเถิดพี่น้องลองนึกดูสิครับจินตนาการได้ไหมนบีของเราเนี่ยปัสสาวะอุจจาระไม่รู้เรื่องเปลี่นผ้าเปืี่นผอนอะไรแบบเนี้เป็นไปไม่ได้ นะครับเป็นไปไม่ได้เลยว่านบีของเราเนี่ยจะปัสสาวะเรียราดเปื่นเปื่อนผ้าเปืี่อนผ่อนเปื้่นโต๊ะเปื่อนสรงอะไรแบบเนี้ยไม่เหมือนพวกเราเนี่ยนะครับกับอย่างทีปัสสาวะนี่กระเด็นใส่ขาใส่ถุงเท้ายืนยืนปัสสาวะอยู่น่ะกระเด็นใส่ขาเนี่ยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เฉยเลยขึ้นโซเราป้อเลยมักง่ายแต่เราสุนนลัทสุนนลัทิสลามของเราไม่ใช่แบบนี้นะครับเราสุนนลัทธอสลามวลาท่านจะปัสสาวะนี่พอเวลาท่านย่อนก้นลงไปแล้วนี่พอ ก้นจะถึงเพื่อนนี่เราซุนถลกผ้าขึ้นสูงกลางหลังนู่นนะครับระซุนระซุนถลกผ้าขึ้นไม่ได้ปล่อยให้ผ้าก้อมอยู่กับขากขาับเทา้าแล้วก็ฉีแล้วกระเด็นไปใส่แบบนั้นเปล่าระซุนสะอาดปราศจากนายัยสแต่อัลลอฮ์ยังบอกเลยว่าซียาบะกะฟตอฮิตต้องดูแลให้มันสะอาดเผื่อมันจะเปื้อนตรงไหนเราจะได้มั่นใจจะได้สบายใจนี่มุสลิมต้องระวังขนาดนั้นระซูลเนี่ยระซูนเนี่ยระซนอัลลอฮ์สั่งให้ระวังว่าซียาบะกะฟตอฮิตกับเสื้อผ้าของเจ้าก็เหมือนกัน ก็จงให้มันสะอาดหมดจดให้เรียบร้อยด้วยนะพี่น้องไปดูในคําอธิบายในกุรานฉบับให้ความหมายภาษาไทยนะครับสุรันมุดดัสิดอายาทีสีท่านอานัสอิบินมาลิกนี่เป็นซอฮาบากของท่านรอซูลุลลอฮ์สุนุลลอฮ์องอัสซาลัมอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอานัสอิบินมาลิกได้รายงานนะครับจากท่านรอซูลุลลอฮ์สุนุลลอฮ์ของอัสซาลัมท่านบอกนะฮะดิษบทนี้เป็นมาตรฐานเลยรอซูลบอกว่าตันัซซาฮูมินัลบาุลีตันัซซาฮูมินัลบาุลีแปลว่าอะไรครับแปลว่า ให้พวกท่านพึงระวังให้เกลี้ยงนาฮาแปลว่าเกลี้ยงต่นซซจฮะพยายามให้มันมีแต่ความเกลี้ยงอย่าไปอย่าไปเสี่ยงตะนนัจเุพยายามให้เกลี้ยงพยายามให้สะอาดจากเรามีนันเบาลิจากระรจากเรื่องของการปัสสาวะฉะนั้นพยายามอย่าให้ปัสสาวะกระเด็นใส่พยายามอย่าให้ข้าปัสสาวะมันมาเปื้อนจะตั้งผ่าตั้งผ่อนตอนไหนก็แล้วแต่ดูให้เรียบร้อยนะครับ ฟะอินอาหมะตะอาดับิลคับริ์มินัลบาอุลีหรือมินห์ฟะอินอาหมะตะอาดับิลคับริ์มินัลอาหมินัลบาอุลีเพราะว่าสาเหตุการลงโทษความทรมานในกูโบสส่วนใหญ่ที่โดนโดนกันอยู่เนี่ยที่โดนกันตั้งแต่ในกูโบสเนี่ยเยอะเลยสา,สาเหตุเริ่มต้นมาจากอะไรครับเริ่มต้นมาจากปัสสาวะแท้ๆเลยนะครับมินัลบาอุลีจะเริ่มจากอะไรเริ่มจากปัสสาวะอะ่เขาบอกว่า การทรมานส่วนใหญ่สาเหตุเริ่มต้นล้วนจากล้วนจากปัสสาวะ,ะพี่น้องลองนึกดูสิผมเองนะครับมีมีเรื่องที่แบบเห็นจะจะเลยเนะี่ยแบบประสบเหตุด้วยตัวเองที่เกี่ยวกับเรื่องปัสสาวะนี่เยอะแยะไปหมดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสไปร่วมงานนะครับร่วมงานงานของอบรรจาภาพนะครับเป็นงานจัดเลี้ยงเขาเลี้ยงกลางคืนนะครับเลี้ยงกลางคืนเลี้ยงกลางคืนก็ก็ เหมือนกับงานงานวารีมาทัวทัวร์ไปงานเขากลางคืนนะครับก็บังเอิญช่วงเลยช่วงฝนตกช่วงฝนตกนะครับช่วงฝนตกผมก็ขนก็เอ,อามาอัดอะไรอัดมาแน่นอยู่ในบ้านเลยผมเนี่ยไปไปก็เจ้าภาพเขาก็าหาที่ตรงไหนไม่ได้ไม่ได้แล้วเขาก็เชิญมานะครับไปกันสองสามคนนะครับเขาก็เชิญมานั่งไอ้ตรงที่มานั่งเนี่ยพี่น้องครับมันอยู่ใกล้กับเ,เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ทอะไรทางด้านในก็มาติดกับครัวติดกับครัว นะครับครัวมันเป็นพื้นที่เขาเทเทพื้นปูนนะครับเตี้ยลงไปนิดหนึ่งแต่ว่าตอนที่ฝนตกมาเนี่ยนะเขาล้างถ้วยช,ชามจานกันอยู่ตรงนั้นนะนะครับล้างถ้วยล้างาจานจากนกระมังใหญ่ๆนะครับอ่างอางใหญ่ๆที่เขาใส่อะไรใส่น้ําน้ําก็ช้ำแชกันไปหมดเลยตรงนั้นเลยผมก็นั่งรอช่วงที่เขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟเนี่ยมันก็มองออกไปมันก็เห็นเห็นนะครับเห็นเลยพี่น้องทราบไหมครับว่าคนที่ เรารู้จักว่าเป็นอะไรเป็นคนที่ว่าออกฟังบรรยายนะเขาออกฟังบรรยายไปอะไรเนะี่ยหลานเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาจูงหลานไหมนะครับจูงหลานไปไปถึงจะออกไปข้างนอกกับฝนตกแล้วทําไงอะ่ะก็เนี่ยฉียตรงนี้นี่แหละให้หลานนั่งฉีนะครับหลานนั่งฉีตรงที่เข่าล้างอะไรเข่าล้างถ้วยล้างชามานะครับพอฉีเสร็จแล้วก็เอาน้ําราดราดอะไรราด ล้างให้หลานตั้งๆที่หลานก็นั่ง y ong, y ong, ยองๆฉี่อยู่ตรงนั้นนั่นหละครับแล้วก็ราดลงไปตรงนั้นผมนึกเห็นสาภาพแล้วนี่นายิสตไม่ไปกันทั้งบ้านงานเลยเหรอครับเนี่ยนี่คนรู้นะเนี่ยคนรู้แต่มักง่ายน้ำเนี่ยนะครับน้าที่เขาล้างเขาเทอะไรกันมันก็เปียกชื้นอยู่หมดอยู่แล้วนะครับเป็นชําอยู่ทั้งหมดอยู่แล้วน้ําชําอยู่นั้นนั้นนะครับฝนตกด้วยนะครับคนก็เดินเข้าเดินออกเอาเอาเอา,เอาชามถ้วยที่อะไรที่กินแล้วเสิร์ฟแล้วเนี่ยเอาไปส่งล้าง ดันผาจูงหลานนะครับไปนั่งยองๆอ,อยู่ตรงข้างๆกะละมังเขานั่นแหละครับแล้วก็อะไรขอน้ำเข้ามาขันหนึ่งแก้วหนึ่งเอาฉี่ตรงนี้นั่งหลานก็ถลกก้นขาวนั่งฉี่ตรงนั้นพอฉี่เสร็จก็กลมลงไปเอาน้ําราดน้ําก็เปียกอยู่ที่เท้าปะสะวะก็ไหลอยู่ตรงเท้าที่ตรงเองยืนที่หลานนั่งยองๆนะ่แล้วก็ราดลงไปตรงนั้นนะแล้วหลานีนสามขวบสี่สามขวบแล้วโตวเป็นรู้เรื่องออกกําลังวิ่งกําลังเดินแล้วอะ่ะ พี่น้องลองนึกดูนี่และรอซุลบอกเนี่ยอามาติอาซาบิลกอบแบบนี้เลยแล้วเนี่ยเวลาเดินขึ้นมาบนบ้านเดินขึ้นไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้แล้วถ้วยชานถ้วยจามที่ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละครับทายังไงเนี่ยนายิสทั้งหมดเลยเห็นสาภาพแล้วตายตายโหงเลยแบบนี้อะไรกันนี่เนี่ยคนคนน่าจะรู้นะวันนีนายิสเนี่ยนายิสแบบนี้นะกลับอะไรกลับไม่ได้ใส่ใจนะครับฉะนั้นพี่น้องลองนึกดู ห้องน้าตามมาสัสยิดก็เหมือนกันห้องน้ําตามมาสัสยิดเหมือนกันบางทีเขาทําโถนั่งเอาไว้ให้ไอ้คนไม่รู้เรื่องไอ้คนดัจริตหน่อยก็ขึ้นไปนั่งไปนั่งอะไรไปวางเท้าบนที่ที่เขานั่งไอ้คนเข้าไปทีหลังก็เห็นมันมีคราบรอยเท้าก็เอาน้ําฉีดล้างให้เกียงมันใช่ไหมครับน้ําฉีดเพราะน้ําฉีดมันก็แฉะแฉะเชอะแฉ,ฉะไปหมดเลยไอ้คนจะขึ้นไปนั่งก็นั่งไม่สนิทใจมันน้ํามันเปียกมันแฉะในที่สุดก็ยืนปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำนี่เป็นไงครับปูกระเบื้องอย่างดีอะไรอย่างดีเลยและไอ้พวกที่ชอบเข้าไปสูบบุหรี่เพราอไปดูดดูดูเสร็จแล้วก็โยนขี้บุหรี่ทิ้งไว้ก็อุดตันอยู่ตรงท่อระบายน้ําตรงนั้นแหละครับน้ําก็ราดไม่ลงและไอ้นี่ดันผาเข้าไปยืนปะสะัสสาวะอีกและไอ้ยืนน่ะยืนน่ะจริงละอาจจะฉี่ลงไปในในโถในในโถปัสสาวะโถอุจจาระโถโถห้องน้ำน่ะนะแต่ถามว่ามันกระเด็นลงไปรอบๆอบเนี่ยเท่าไหร่ ขนาดนั่งให้เรียบร้อยนะครับนั่งนั่งนั่งเรียบร้อยเลยมันยังกระเด็นมันยังอะไรเลยแล้วนี่ยืนฉี่นะครับยืนฉี่สเปะสปะแบบเนี้ยพื้นห้องน้ําก็ช้ำก็แฉเวลาฉี่ลงไปปุ๊บน่ฉี่ตรงนู้นแล้วครับแต่ความชื้นของพื้นห้องน้ำเนี่ยมันมาถึงเท้าของเรามันมาถึงรองเท้าของเรามันมาถึงถุงเท้าของเราแล้วเราก็ยำออกมา ยิงงานสุรางานมาสิทิ์เวลามีฝนตกนี่แหละครับน่าหววหน่ากลัวมากที่สุดเลยย่ำนายิสจากพื้นห้องน้ำน่ะออกมาเดินมาไหนะย่ำย่ำย่ำเลยมามาถึงที่อาบนละหมาดมาถึงที่อาบนัละหมาดน่ะพานายิสออกจากห้องน้ำมาที่ไหนมาที่ท,ที่อาบน,นั่นละหมาดนี่อาบนัละหมาดเสร็จแล้วนะครับปัสสาวะของเราบางคนฉี่ใช่ไหมฉี่กระเด็นเปืเป้อนที่ขากเกงมั่งเปื้อนที่ถุงเท้ามั่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ระวังไม่ได้กลมดูฉี่อย่างเดียว พอฉีดเสร็จแล้วอาบนั่ละหมาดป้อเลยขาก็มาได้ขากางเกงยังเปื้อนนยิสอยู่เลยถุงเท้ายังเปื้อนนยิสอยู่เลยขึ้นสุราป้อไปเลยเดินย่ำย่ำย่ำไปเนี่ยย่ำนยิสไปกี่จุดพานายิสไปไปกี่พื้นที่แล้วนะอะถามว่าเสื้อผ้ากางเกงของเราเนี่ยที่มันเปื้อนนยิสีขากางเกงอะ่ปะปัสสาวะไม่เรียบร้อยเนี่ยทำยังไงอครับละหมาดใช้ได้หรอมันอยู่ที่เอารอของเราอยู่ที่ตัวเราแล้วเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องพวกนี้เลย ไปละมาละหมาดก็ใช้ไม่ได้ไม่พน้นเพราะเรามีนายิสอยู่แบบนี้เพราะละหมาดใช้ไม่ได้อลัลลอฮ์ไม่รับพิจรารณาไม่พ้นฟารดูบาปทางทั้งที่ละหมาดไปแล้วนี่แหละฉะนั้นเราต้องพิถีพิถันต้องเข้มงวดกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาละตัวเราอาจจะเข้มงวดดีแล้วแต่ลูกของเราหลานของเราเนะี่ยพื้นของน้ําแฉะเนี่ยเคยดูมั้งหรือเปล่าหลานมันไปยืนฉี่กันหรือเปล่าฉี่ลงหรือเปล่ามันเคยราดน้ําไล่นาะยิสตลงรูไปมั่งหรือเปล่า นะครับบางคนไปยืนฉีนราดเฉพาะในโถแต่ไอที่ขาไอที่พื้นที่ฝาห้องเนี่ยไม่เคยราดไม่เคยทำความสะอาดอะไรเลยอย่าเหนียวน้ํากันนักสิครับในเรื่องของต่ฮาร์ในเรื่องของทำความสะอาดราดๆไปเลยแล้วถ้าพื้นห้องที่มันอะไรที่เขาเรียกว่าม,มันระดับมันไม่ได้เนี่ยนะจะช้ำแฉะอยู่างนี้นทั้งวันทั้งคืนพยายามทําให้น้ํามันไหลไปลงรูให้ได้นะครับเวลาเราราดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นน้ําเดินไหลไปะไรไปลงตรงนู้นเลยไหลน้ําน้ําไหลผ่านไปมันก็ยัง มีโอกาสที่อะไรที่จะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะสะอาดแห้งได้บ้างนี่โอ้โหเห็นสาภาพแล้วยิงยิงยิง,ยงพวกสุนนะเราด้วยนะครับเรื่องความสะอาดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่เหมือนพวกบโดออนนะพวกบดออนนี่เขายังเคร่งคัดเรื่องเรื่องนายิสของเรานี่นะครับไม่ค่อยเด้นเน้นหรือเคร่งคัดกันเรื่องพวกนี้ห้องน้ําห้องท่านี่บางคนจะทำทำอะไรทำห้องน้ําไม่บนมสัสยิดยังมีเลยบางบางที่ห้องน้ํา,งงาอ,อย่างงั้นห้องน้ําอย่างนี้แต่โศกรปรก ไม่เคยมีใครแบบเข้มงวดมาตรฐานแล้วน้ำเนี่นะครับน้ำเขามีเฉพาะนิดๆหน่นนอยๆไม่เหมือนเขาบดออนี่ผมบดออนี่เขาอา่อางล้างราดปัสสาวะเขานี่เขาทำไงก็ทำเป็นแถวยาวจุน้ํำม่รู้กี่ร้อยลิตรฉะนั้นน้ําเวลามีปสัสยสาวะตกลงไปเล็กๆน้อยๆมันไม่เปลี่ยนเป็นนายิสแต่พวกเราแหะครับกระป๋องสีนิดหนึง่งถังกระป๋องใบดําๆมาตั้งไว้ข้างหน้า แล้วทําโถนั่งสูงๆนะครับโถนั่งยองๆ,ๆนะเวลาฉี่ปุ๊บนี่กระเด็นลงไปในในปากกระป๋องเลยยิบๆๆเลยพ่องพยายามเปิดน้าให้มันให้มันท่วมนะครับให้มันล้นพานายิสออกไปนี่โอ้โหนะครับไม่ได้ไม่ได้จะระวังเลยจะจะจะเอาแต่ของใหม่ของอะไรถูกสุขเครื่องสุขภัณฑ์อย่างงั้นอย่างนี้นั่งแบบนี้ดีโถแบบนี้ดีแต่ไม่ได้มีเรื่องนยิสไม่ได้คิดเรื่องนยิสเลย เรื่องพวกนี้สาคัญกรรมการสุราแล้วต้องรับรับผิดชอบเยอะๆเลยอิหมามข้อเตบเนี่ยระวังให้ดีเลยนะครับท่านจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่โดนลงโทษเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้ดูแลเรื่องนยิสในมัสยสิดของท่านปล่อยให้คนเดินย่ำนยิสจากห้องน้ำเนี่ยขึ้นมาบนบนสุราบางทีพาไปันบนมิมบัตหนุนบางทีอะไรข้อเตบไม่อยากจะรู้เรื่องมักง่ายมีเนี่ยก็ได้คนมักง่ายแบบนี้ฉะนั้นต้องระวังฉะนั้นที่นบีบอกตนะัฮูมีน,นันเบ่าเรื่องปัสสาวะนี่ต้องพยายามไม่เกลี่ยเลยนะ พยายามต้องอะไรต้องให้สะอาดนะฟาอินนาอามาตาอาซาบิลกับริมินหูรอซูนบอกว่าสาเหตุของการถูกลงโทษในหลุมกูบอตส่วนมากเลยเริ่มต้นมาจากอะไรเรื่องปัสสาวะลว้นเลยฉะนั้นชายสองคนที่รอซุนนอลบซันนอลมซัลัมได้ระหว่างที่เสด็จดำเนินไปได้ไปผ่านหลุมกูบอตสองหลุมพี่น้องจาได้ไหมครับหลุมหนึ่งโดนลงโทษเพราะชอบะไรไปไปบ้านไหนก็ปั๊บปั๊บปัป๊บเล่าดินทาชาวบ้านเขาขับเรื่องนี้ไปบอกเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปพูดกับบ้านนี้ ใช้ครับทะเลาะแวงกันให้เข้าขใจผิดกันเนี่ยครับอันนี้อันที่อันที่สองอะไรลำยศติตมินันเบวลีปะสะวะและไม่เรียบร้อยในยิสไมลหมาดอะไรใช่ไม่ได้โดนลงโทษ้งแต่หลุมกูโบสเลยนะครับฉะนั้นต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับนะระวังให้เยอะเลยพยา,ายามใส่ใจสักนิดหนึ่งนะครับหาอะไรที่มันคิดว่ามันจะช่วยทําให้ต่อฮารอ์ของเราสะอาดห้องน้ำเนี่ยนะครับพยายามทําให้ดีบางคนกลัวกลิ่นบางคนกลัวนู่นกลัวนี่แต่ไม่กลัวเรื่องในยิส นนยิสี่สาคัญกว่ากินสําคัญกว่าอย่างอื่นนะครับบางคนนต่ต้องโอโ้ต้องมีพัดลมต้องมีระบายอากาศต้องนั้ยแต่นนยิสไม่ระวังเลยอ่ะถังน้ําเตียนิดหนึ่งไหลสูราเลยผมไปเห็นแล้วโอ้โหทำอะไรกันยังไงนะครับถังรองน้ําสําหรับน้ําราดน้ําล้างนะอยู่เตี้ยกว่าไอ้โถปัสสาวะของเราอีกพระเราถีบฉีปุ๊บกระเด็นลงไปเป็นฝอยเลยเห็นชัดๆเลยอแล้วทำยังไงไอ้คนไม่รู้ไอ้คนไม่ใส่ใจคนมักง่ายมันมีก็ตักน้ําที่เป็นนยิสเนี่ยมาล้างอะไร มาลังปัเสวะถามเ่าเกลี้ยงเหรอครับน้ำนายิสมาลังนายิสมาลังไม่เกลี้ยงดีไม่ดีราดขาราดอะไรเดินย่ำเอามาอีกพานายิสไปที่อาบนัละหมาดไปเปื้อนที่อาบนัละหมาดพาขึ้นมาบนอะไรบนมสัสยิดก็เลยเป็นอะไรเป,เป็นเป็นขั้นเป็นตอนมาแบบนี้พานายิสไปอเต็มทั้งสุเราเลยฉะนั้นพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วนะครับบรรดานักวิชาการนะครับเขาจําแนกนายิสออกเป็นสองประเภทนายิสอะไรเขาเรียกนายาซะมาอนาวิยะนายิสทางทางทาง,ทางนมามธรรม กับนายสประเภทรูปปัธรรมนะครับตอนนี้เข <c oughs> ามาแบ่งเป็นอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นประเภทของนายสใหม่นายิสที่เป็นประเภทรูปปัธรรมเนี่ย <c oughs> เขามาจัดหมวดหมู่ใหม่เพื่อมันง่ายต่อความเข้าใจและก็วิธีชําระเขาก็มาแบ่งออกเป็นนะครับสประเภทด้วยกันซึ่งเป็นประเภทที่2นะประเภทที่2เนะี่ยมาแบ่งเป็น3ประเภทมาจอยให้มันมันดูง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการศึกษาทําความเข้าใจและก็เรื่องของขั้นตอนวิธีชําระ ประเภทที่หนึ่งเราเรียกว่านัยสมุขฟ้าฟ้าอันนัยยะสะอัลมุขฟาฟ้านะครับพี่น้องดูในในไทยบทเรียนตัวนี้ประเภทที่หนึ่งเรียกว่านัยสมุขฟ้าฟานัยสมุขฟ้าฟ้าแปลว่านัยสประเภทเบาหรือจางะดยษจางจางก็คือมันไม่เข้มมากไม่เข้มข้นนะครับไม่รุนแรงมากนะครับไม่เข้มข้นประเภทที่สองเรียกว่านัยสมุตวสีตะนะครับอันนัยยะสะอัลมุตวสีตะแปลว่านัยสประเภทปานกลางนะครับไม่ไม่เบาจางหรือก็หรือว่าเข้มข้นมากเกินไป นะครับเป็นประเภทกลางในยิสประเภทที่3าเรียกว่าในยิสมุกลลาเหคือในยิประเภทเข้มข้นเป็นเกม็นเข้มข้นมากนะครับจำเป็นจะต้องมีมาตรการในการชําระล้างที่แตกต่างมากกว่าก็เป็นการแบ่งง่ายๆอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับอินชาอเลในครั้งต่อไปนะเราจะขึ้นบทเรียนบทที่4ว่าด้วยเรื่องในสมุกขอาฟ้าก่อนแต่ตอนนี้สรุปกับพี่น้องก็คือเราแบ่งนี้เป็นสองใช่ไหมนามธรรมกับรูปธรรมนามธรรมจบไป เพราะมันชำระด้วยน้ําไม่ได้แต่ไอรูปธระมประเภทที่สองนะ่อุลมาเขาจับรูปที่สองเนี่ยที่เป็นรูปธระมในยสประเภทเนี้ยเอามาแบ่งเป็น3ประเภทหนึ่งมุขคอฟ,ะฟะ้าในยี่สิบประเภทเบาจางสองมุตะวสิโตในยิสิประเภทปานกลางสามในยิสมุกลลรโตในยิสิที่มีความเข้มข้นนะจะจางจะเบาจะจาง,จะ,จ,างจะกลางจะเข้มข้นยังไงเดี๋ยวรอเที่ยวหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันได้ในครั้งต่อไปนะครับว่าบิลลาฮิตตอ์ฟิก والهداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته جلى نوري، لهدي الحق أرشدنا، كتاب الله دستوري وخير الخلق